คนดูของคุณเป็นใครอ่ะไหนบอกครูหน่อยเรื่องนี้ครูถามบ่อยมากบ่อยมากว่ารู้หรือเปล่าว่าใครดูเรารู้ว่าเราจะทำคอนเทนต์เพื่อใครแล้วคอนเทนต์ต่อไปจากการตลาดแล้วมันไปขายได้นี่สิคือคุณต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ถ้าไม่งั้นน่ะมันไปต่อไม่ได้นะคะมันไปต่อไม่ได้หมายถึงว่าไม่รู้กลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใครแล้วจะทำคอนเทนต์ยังไงให้ขายได้อะเพราะจากคอนเทนต์มาการตลาดเนี่ยนะกระบวนการศึกษาจากตรงนั้นว่าทำวิดีโอแบบเนี้ยแล้วผู้หญิงดูทำวิดีโอแบบเนี้ยผู้ชายดูทำวิดีโอแบบเนี้ยอุ้ยมีแต่เด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันมาลิงก์กันต่ออีกนะว่าพอกลุ่มเป้าหมายว่าผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่มีกำลังการซื้อไหมมีเงินซื้อป่ะเนี่ยเข้าใจปะอันนี้คือแบบว่าอันนี้คืออยู่ในส่วนที่เราจะเรียนกันนะใครที่เข้า product branding แล้วรอเจาะลึกไปมากกว่านี้อันนี้แค่เบาๆโอเค